สวัสดีครับเริ่มแรกเราก็ดึงตรงนี้ขึ้นมาก่อนนะครับขอโทษที่เรานะมันจะมีข้างล่างมันจะมีตรงนี้เราก็หาอะไรมาขัดไว้นะครับแล้วก็หมุนทวนลูกศรตรงนี้ตอนออกมันจะออกง่ายนะครับแต่ว่าตอนใส่มันจะลำบากนิดนึงผมขอสก็อตเทปแปะตรงนี้ไว้ก่อนกันมันขยับนะครับแล้วก็มันจะมีด้านที่โค้งใส่ไว้ตรงนี้ก็แป้นตรงนี้วางทับไว้ก่อนนะครับก็เอาวางมันไว้ก่อนตรงนี้นะครับสอดเข้าไปสปริงก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะปึ๊บก็เอียงมันจะยากตอนนี้ล่ะฮะก็เอามันประกบเข้าไปนะครับไข่ลายมาตอนนี้นะโอเคเรียบร้อยแล้วก็เอาอันเนี้ยไปขัดมันเหมือนเดิมแต่ว่าอันเนี้ยหมุนให้มันแน่นขึ้นนะครับแต่ว่าอย่าหมุนแรงมากนะครับหมุนแรงมากมันก็แตกเหมือนกันให้พอมันแน่นๆก็พอครับถ้าเราไปหมุนผิดฝั่งอะไรบางทีมันก็อาจจะหลวมออกมาได้เช่นกันเรียบร้อยครับ